สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันทับแรกเลยนะคะวิชาภาษาไทยก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนแล้วกันนะคะม .1 ทับ1เข้าโอ๊ตพีรพัฒน์ค่ะมาครับอมสินซีนีนามาค่ะชิวอีกกรณพัฒน์กายกวีการมาครับสุยสุมินทาสตางทิตินันไผ่อิสรากรคิมสรันอิมมัสินีมาค่ะพุทธัชพลเบคอนกิตติพัฒน์มาค่ะอากิระแพนด้าเลิศพิชยามาค่ะอันดาธนพัฒน์มาค่ะชมพู่กัญญพัฒน์พุทธสิริกรข้าวปั้นภูดิษฐ์มาค่ะกิ้งชามามาค่ะเจเจรณกรโอบามาเสกสะมาครับหลินวิมวิภาหลินน่าจะเพิ่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หลินวิมวิภาค่ะมาค่ะโอเคค่ะเจเจรณกรมาหรือยังคะมาครับพุทธสิริกรมาหรือยังคะมาค่ะชมพู่กัญญพัฒน์ค่ะอากิระมาหรือยังพุทธชพลมาแล้วเปิดกล้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะคิมสรันมาครับไผ่อิสรากรสตางทิตินันสุยสุมินทาชิวอีกกรณพัฒน์โอเคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยมาดูกันวันนี้เราจะมาดูเนื้อหานะคะความรู้เกี่ยวกับการพูดนะคะการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะเป็นทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะทุกคนเลยนะคะเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเราจะไม่ใช้ทักษะการพูดในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะเรามาดูความรู้เกี่ยวกับการพูดกันนะคะในวันนี้ก่อนที่จะไปดูเรามาดูไผ่ลานะคะโอเคค่ะเรามาดูบทประพันธ์นะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือเป็นตรีมีปัญญาไม่เสียหายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยกะนะคะอันนี้มาจากเรื่องวิวาพระสมุทรนะคะของรัชกาลที่6นะคะบทระกรองนี้กล่าวถึงการพูดนะคะให้เห็นความสำคัญของการพูดถึงเราจะมีความรู้มากแต่เราไม่พูดหรือไม่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะมาดูหลักทั่วไปของการพูดก่อนอื่นเลยการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์คืออะไรศาสตร์คือภาคทฤษฎีหรือหลักการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะคำว่าศาสตร์เนี่ยหมายถึงภาคทฤษฎีหรือหลักการนะคะส่วนศิลป์หมายถึงความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถฝึกฝนได้
ศีลหมายถึงความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถฝึกฝนได้นะคะดังนั้นการพูดเนี่ยถ้าศึกษาทฤษฎีหรือศาสตร์เพียงอย่างเดียวเราจะไม่สามารถพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยอะไรการฝึกฝนฝึกหัดปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองนะคะมาดูการพูดนะคะการพูดเนี่ยเขาให้นิยามการพูดหรือให้ความหมายของการพูดว่าหมายถึงการติดต่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์โดยใช้เสียงภาษาแววตาสีหน้าท่าทางต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เข้าใจตรงกันอีกหนึ่งครั้งนะคะการพูดหมายถึงการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์โดยใช้เสียงภาษาแววตาสีหน้าท่าทางต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เข้าใจตรงกันการพูดมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้และยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกความคิดความต้องการได้อีกด้วยนะคะอันนี้เป็นความหมายของการพูดนะคะการพูดมีความจำเป็นต่อทุกสาขาอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครูทนายนักธุรกิจอ่ะแม่ค้าทุกอาชีพนะคะต้องใช้หลักในการพูดนะคะเกือบทุกอาชีพอ่ะดังนั้นการรู้จักวิธีการพูดหรือการใช้คำพูดให้มีประสิทธิภาพเนี่ยย่อมจะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายนะคะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เกิดความสามัคคีในการร่วมงานกันด้วยนะคะจุดมุ่งหมายของการพูดมนุษย์เราเนี่ยใช้การพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารด้วยจุดมุ่งหมายหลายประการเลย1เลยเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดถ่ายทอดว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรนะคะ2เพื่อแสวงหาคำตอบหรือความรู้นะคะ3เพื่อโน้มน้าวใจและจูงใจให้ผู้อื่นเนี่ยคล้อยตามความคิดและการกระทำของเราหลายๆคนนะคะจะใช้คำว่าเราเนี่ยเป็นทั้งผู้โน้มน้าวใจให้ผู้อื่นสนใจหรือว่าคิดแบบเราหรือเราอาจจะถูกหลายๆคนโน้มน้าวใจทักษะต่างๆเนี้ยค่ะล้วนแล้วแต่ใช้การพูดทั้งสิ้นนะคะ4เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะและ5เพื่อจะลงใจทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความสุขสนุกสนานและบันเทิงใจนั่นเองนะคะการพูดกับคนสนิทเพื่อนญาติหรือคนรู้จักอาจไม่ต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการพูดแต่ถ้าเป็นการพูดเป็นทางการผู้พูดต้องทำอย่างไรผู้พูดต้องวิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการพูดให้ได้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะบางคนพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้บางคนพูดเพื่อแสวงหาความรู้บางคนพูดเพื่อต้องการคำตอบบางคนพูดเพื่อโน้มน้าวใจดังนั้นจุดประสงค์ของแต่ละคนในการพูดเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าจุดประสงค์ที่ผู้พูดมาพูดกับเราเนี่ยเพื่ออะไรนะคะมิดแอนคะสุยมานะคะหนูนึกว่าเข้าเรียน8โมงครึ่งอะเพื่อนโทรตามจ้าสุยนะใครมาทีหลังก็แจ้งด้วยนะคะจะได้เช็คชื่อให้โอเคต่อเลยนะคะเรามาลองวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้พูดกันนะคะกอไก่เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดกอไก่เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดขอไข่เพื่อแสวงหาคำตอบหรือความรู้ความเข้าใจขอควายเพื่อโน้มน้าวใจและจูงใจให้ผู้อื่นเนี่ยคล้อยตามงองูเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและจอจานเพื่อจะลงใจทำให้ผู้ฟังมีความสนุกสนานมาดูข้อแรกข้อแรกประโยคเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเทพธิดาน้อยๆหน้าเอ็นดูหมู่หนึ่งอาศัยอยู่บนเขาใหญ่อันนี้จะเป็นจอจานเป็นคล้ายๆกับการเล่านิทานถูกไหมคะการพูดเล่านิทานเพื่ออะไรเพื่อจะลงใจทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความสนุกสนานนั่นเองข้อ2ประทานโทษโปรดเถิดเจ้าข้าข้ามาหาพระร่วงผู้ใหญ่ตู่ข้านี้เป็นคนไทยมาไกลจากละโวธานีนะคะอันนี้จะเป็นขอควายนะคะ
เป็นการพูดนะคะเพื่อโน้มน้าวใจและจูงใจให้ผู้อื่นเนี่ยคล้อยตามนะคะข้อ3ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทยจงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมืองนะคะอันนี้จะเป็นการพูดในลักษณะงองูนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเขาบอกว่าเราเนี่ยอย่ามุ่งทำลายคนในชาตินะคะให้ร่วมมือร่วมใจกันระมัดระวังความปลอดภัยให้กันนั่นเองนะคะข้อ4เพลงกล่อมเด็กนะคะเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาและความเป็นมาเกี่ยวกับความรักความผูกพันของแม่กับลูกอันเกิดจากการเลี้ยงดูที่อบอุ่นสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะอันนี้ขอไข่เลยนะคะขอไข่เป็นการพูดเพื่อแสวงหาความคำตอบนะคะความรู้ความเข้าใจนั่นเองนะคะข้อ5นะคะเย็นศีระเพราะพระบริบาลผลพระคุณทะรักษาปวงประชาเป็นสุขสาดนะคะอันนี้คือข้อความตอนหนึ่งจากบทเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะที่ทำให้ฉันรู้สึกรับรู้และสำนึกได้อย่างเต็มหัวใจว่าเราดำรงชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างมีความสุขเพราะพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นกอไก่นะคะเป็นการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของบุคคลนะคะข้อ6กระบี่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554มีอยู่หลายความหมายเช่นหมายถึงลิงในวรรณคดีไทยและหมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจจะมีกรงหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นขอไข่ก็คือเป็นการพูดเพื่อแสวงหาคำตอบหรือความรู้ความเข้าใจนะคะยังไม่หมดนะข้อ7อันนี้จะเป็นกลอนนะคะมาทางท่าหน้าจวนจอมผู้รั้งคิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหลจะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมื่อเป็นวัยก็จะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวนแต่ยามยากหากว่าถ้าท่านแปลกอกมิแตกเสียหรือเขาจะสวนเหมือนเข็นใจไฟสูงไม่สมควรจะต้องม้วนหน้ากลับอับประมาทนะคะอันนี้เป็นการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดนะคะหรือกอไก่นะคะเขาบอกว่ามาถึงหน้าจวนของผู้หลักผู้ใหญ่ก็คิดถึงครั้งก่อนๆ นะคะขึ้นมาคิดถึงเรื่องราวเมื่อก่อนน้ำตาก็ไหลนะคะเคยแวะหาท่านเมื่อท่านเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะแต่ว่ายามที่ลำบากนะคะก็ไม่มีใครเนี่ยมาสนใจดูแลนั่นเองอันนี้คือเป็นถ่ายทอดความรู้สึกในคิดออกมานะคะข้อ8ค่ะวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องคิดหาวิธีตอบแทนโลกด้วยวิธีง่ายๆก่อนจะสายเกินไปด้วยการใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างรู้คุณค่าเริ่มจากการตระหนักและสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ให้ชีวิตเราตลอดมาควรหันมาปฏิบัติอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นว่าต่อจากนี้ไปจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุดอันนี้จะเป็นขอบควายนะคะเป็นการพูดโน้มน้าวใจโน้มน้าวใจให้เราเนี่ยรู้คุณค่านะคะของธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุดนะคะดังนั้นการพูดทุกอย่างเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายนะคะดังนั้นเราก็ต้องแยกให้ออนั่นเองนะคะเรามาดูประเภทของการพูดบ้างนะคะการพูดเนี่ยแบ่งได้2ประเภทเลยคือ1แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการพูดและ2นะคะแบ่งตามลักษณะของวิธีพูดนะคะเราไปดูแบบแรกก่อนแบ่งตามวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างมีการพูดเพื่อให้ความรู้การพูดเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจการพูดเพื่อจันลงใจนะคะถ้าแบ่งตามลักษณะของวิธีพูดมีอะไรบ้างมีการพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ
เวลาคำว่าอ่านจากต้นฉบับอาจจะเป็นการอ่านสุนทรพจน์อย่างเงี้ยค่ะหรือการพูดกำหนดการต่างๆนะคะสองการพูดแบบท่องจำคือเราจำแล้วเราก็ไปพูดนะคะสามการพูดแบบเตรียมล่วงหน้าและสี่การพูดแบบไม่เตรียมตัวล่วงหน้าคล้ายๆกับการพูดฉับพลันนั่นเองนะคะมาดูลักษณะของการพูดที่ดีนะคะหนึ่งเลยการพูดต่อหน้าชุมชนหรือต่อหน้าที่สาธารณะค่ะถ้าจะให้ได้ผลดีผู้พูดต้องมีลักษณะพื้นฐานสำคัญดังนี้หนึ่งเลยกิริยาท่าทางหรือการแสดงออกการเดินการยืนการวางเท้านะคะการแสดงสีหน้าการใช้สายตาต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะเราจะไม่ไปแบบว่าเกาหัวเกาแขนไปยึกยักยึกยักมันก็จะทำให้ เสียบุคลิกภาพของเราได้นะคะสองเลยการใช้เสียงและน้ำเสียงอันดับแรกเลยพูดเสียงดังฟังชัดจังหวะพอเหมาะคำว่าเสียงดังฟังชัดคือพูดให้ผู้ฟังได้ยินแต่ไม่ใช่การตะโกนนะคะพูดเสียงดังฟังชัดจังหวะพอเหมาะน้ำเสียงน่าฟังท่วงทำนองน่าสนใจชัดเจนถูกต้องน้ำเสียงเต็มคำและหลีกเลี่ยงการพูดที่มีเคยไหมดิฉันคิดว่ามันก็จะทำให้การพูดของเราเนี่ยมันติดขัดๆนะคะ 3. การวางตัวและมารยาทในการพูดก่อนพูดทำอย่างไรก่อนพูดต้องสนใจผู้ฟังถ้าผู้พูดถ้ามีผู้พูดหลายคนเราควรสนใจการพูดของคนอื่นด้วยและต่อไปคือเมื่อเริ่มพูดควรแสดงท่าทีเป็นมิตรสุภาพไม่โอ้อวดแทรกอารมณ์ขันบ้างให้เกียรติผู้ฟังทักทายผู้สนทนาก่อนนะคะในระหว่างที่พูดไม่แสดงอาการลุกลี้ลุกลนจับโน่นจับนี่ควรสนใจอยู่กับความคิดและความสนใจของผู้ฟังนะคะและสุดท้ายเลยหลังพูดจบต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก้มศีรษะให้กับผู้ฟังนะคะนี่เป็นการวางตัวแล้วก็มารยาทในการพูดนะคะการพูดได้ดีอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เลยนะคะการพูดให้ได้ดีต้องมีอิทธิบาท4นี่ก็จะโยงไปในวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ด้วยคือต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาฉันทะคือความปรารถนาที่จะเป็นนักพูดวิริยะคือพยายามที่จะฝึกฝนการพูดจิตตะคือต้องมีจิตใจที่จดจ่อต่อเป้าหมายและวิมังสาคือการใช้ปัญญาทบทวนแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะขั้นตอนในการเตรียมตัวในการพูดนะหนึ่งเลยเรามีการตั้งวัตถุประสงค์กำหนดว่าเราเนี่ยจะพูดเพื่ออะไรสองวิเคราะห์ผู้ฟังให้เราคำนึงถึงผู้ฟังว่าผู้ฟังของเราเนี่ยเป็นใครจำนวนเท่าไหร่นะคะอาชีพใดอายุเท่าไหร่เพศชายหรือหญิงหรือต่างๆมากมายนะคะให้เราลองวิเคราะห์ก่อนเราจะได้เลือกเรื่องที่เหมาะกับผู้ฟังจริงๆนะคะและ3เลือกเรื่องที่จะพูดเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการพูดนะคะกลุ่มผู้ฟังเรื่องที่ตนถนัดหรือมีความรู้นั่นเองและ4กำหนดขอบเขตของเรื่องความยากง่ายเนื้อหาเชิงลึกนะคะโดยกำหนดให้เหมาะสมกับผู้ฟังเวลาและโอกาสที่จะพูดอย่างเช่นมีเวลา2ชั่วโมงเราต้องคิดแล้วล่ะว่า2ชั่วโมงนี้เราจะเริ่มอย่างไรและจบลงอย่างไรให้อยู่ในแบบ2ชั่วโมงนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยแล้วหาตอนลงตอนจบไม่เจอนะคะ5การรวบรวมเนื้อหารวบรวมข้อมูลที่จะพูดจากเอกสารข่าวหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะบันทึกให้ครบถ้วนและ6เริ่มวางโครงเรื่องนะคะเอาเนื้อหาทั้งหมดที่เรารวบรวมมาเนี่ยมาจัดลำดับใหม่นะคะให้มันมีบทนำเนื้อเรื่องสรุปในลักษณะที่เหมาะสมกับเวลานะคะและ7เลยการใช้ถ้อยคำภาษาแน่นอนเลยเราต้องเลือกใช้ภาษาที่สุภาพสั้นและกระทัดรัดตรงตามความหมายเอาให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายนะคะอาจจะมีการเพิ่มจำนวนโวหารให้เกิดความประทับใจกับผู้ฟังด้วยก็ได้นะคะและ8เลยฝึกพูดนะคะหลายๆคนเนี่ยมีเนื้อหาครบถ้วนมากเลยแต่จะไปตายตอนจบคือตอนที่เริ่มพูดนะคะดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าเราพูดไม่เก่งเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองอาจจะเป็นการอ่านซ้ำหลายๆครั้งจนจำได้หรือว่าฝึกเรียบเรียงคำพูดจากความเข้าใจ
หลายๆคนเวลาที่จะไปพูดหรือมาสอบพูดทุกคนก็หลายๆคนก็อาจจะฝึกค่ะบางคนฝึกหน้ากระจกบางคนฝึกกับครอบครัวพี่น้องนะคะการฝึกซ้อมก็จะทำให้เราเนี่ยมีความชำนาญแล้วก็ไม่เกรงจนเกินไปนะคะการใช้ภาษาในการพูดเราแบ่งออกเป็น2ประเภทเลย1วัจนภาษาวัจนภาษาก็คือภาษาที่ใช้คำพูดนั่นเองวัจนะแปลว่าคำพูดนะคะ2การใช้อะวัจนภาษาอะแปลว่าไม่ดังนั้นอะวัจนภาษาแปลว่าภาษาที่ไม่ได้ใช้เสียงพูดนะคะอะวัจนภาษาอาจจะเป็นภาษาท่าทางหรือเป็นภาษาเขียนก็ได้นะคะวัจนภาษาคือภาษาถ้อยคำหรือคำพูดเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้หลักในการใช้วัจนภาษา1เลยพูดกระชับพูดชัดเจนพูดเหมาะสมใช้สุคำสุภาพนะคะเรียบเรียงประโยคชัดเจนคำลึกซึ้งกินใจนะคะส่วนอวัจนภาษาจะตรงข้ามกับวัจนะเลยอะแปลว่าไม่ดังนั้นอวัจนภาษาจึงแปลว่าภาษาที่ไม่ใช่คำพูดเป็นการแสดงออกทางกายลักษณะต่างๆที่สามารถจะสื่อความหมายให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้นะคะอวัจนภาษาอาจจะเป็นการใช้สายตาการแสดงสีหน้าการวางตัวยืนเดินการแสดงท่าทางใช้มือแขนไหล่ศีรษะนะคะถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้เป็นบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับการพูดนะคะมาจากเรื่องนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่และอีกหนึ่งนะคะเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความอันนี้มาจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่เช่นเดียวกันบทร้อยกลองทั้งสองบทนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรแน่นอนนะคะถึงบางพูดดีเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาเขากล่าวถึงการพูดนะคะเอาง่ายๆเลยว่าการพูดดีจะเป็นสีเป็นมงคลแก่ตัวเองการพูดไม่ดีจะทำร้ายตัวเองดังนั้นเราควรคิดก่อนพูดเสมอนะคะสรุปความรู้ของวันนี้ของเรากันเลยนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของหลักทั่วไปของการพูดนะอาจจะมีความหมายและความสำคัญของการพูดจุดมุ่งหมายของการพูดนะคะจุดมุ่งหมายของการพูดจะเป็นหนึ่งเลยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด2แสวงหาคำตอบหรือความรู้3โน้มน้าวใจและจูงใจให้คล้อยตาม4สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันและ5จันลงใจให้ผู้ฟังเนี่ยมีความสุขสนุกสนานส่วนประเภทของการพูดเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการพูดแบ่งตามลักษณะวิธีพูดนะคะแบ่งตามวัตถุประสงค์ก็จะให้ความรู้จูงใจโน้มน้าวใจหรือจันลงใจแบ่งตามลักษณะวิธีพูดก็จะเป็นการอาจจะต้นฉบับการท่องจำการเตรียมตัวล่วงหน้าและไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการพูดที่ดีนะคะกิริยาท่าทางน้ำเสียงและการวางตัวขั้นตอนในการเตรียมการพูดนะคะตั้งวัตถุประสงค์วิเคราะห์ผู้ฟังเลือกเรื่องนะคะกำหนดขอบเขตรวบรวมเนื้อหาวางโครงเรื่องเลือกใช้ภาษาและฝึกพูดและการใช้ภาษาในการพูดเราแบ่งเป็น2ชนิดเลยคือวัจนภาษาภาษาพูดโดยใช้ถ้อยคำหรือเสียงและอวัจนภาษาคือภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำหรือเสียงเอาง่ายๆจะเป็นภาษาเขียนก็ดีนะคะหรือจะเป็นภาษาท่าทางก็ได้นะคะอย่างเช่นเวลาเราเจอกันตอนเช้าเรายกมือไหว้สวัสดีกันนะคะก็เป็นอวัจนภาษาเราลากันตอนเย็นเรายกมือโบกมือล่ำลาก็เป็นอวัจนภาษานะคะอันนี้จะเป็นงานที่ตกค้างจากรอบที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบวัดหน้า50ให้นักเรียนเปิดแบบวัดขึ้นมานะคะแบบวัดหน้า50เจอหรือยังอ่ะ
เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะกิจกรรมที่ 2.4 นะคะกิจกรรมที่ 2.4 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการดูป้ายประชาสัมพันธ์นี้แล้วผู้รายงานหน้าชั้นเรียนสำหรับคนที่ไม่มีแบบวัดอย่างสุยยังรอแบบวัดจากห้องในการอยู่สุยสามารถให้เพื่อนที่ยังไม่ทำนะคะถ่ายรูปส่งได้แล้วสุยพิมพ์เอาพิมพ์แล้วมาส่งเพราะยังไงมันต้องมีคะแนนด้วยเพราะว่าของหนูมันไม่ได้ทำนานมากๆแล้วค่ะดังนั้นแล้วตอนนี้เราออนไลน์อยู่เราก็มีหลากหลายวิธีที่ทำได้นะคะมาดูกิจกรรมที่ 2.4ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการดูป้ายประชาสัมพันธ์ค่ะทำในไหนอะคะถ้าเป็นของหนูไม่มีแบบว่าสมมติว่าหน้านี้เป็นหน้า50ใช่ไหมคะเพื่อนที่ยังไม่ได้ทำอะหนูให้เพื่อนถ่ายรูปหน้านี้ตอนที่ยังไม่ได้ทำอะค่ะแล้วส่งให้หนูมันก็จะเป็นไฟล์รูปภาพถูกไหมคะทีนี้หนูเอารูปภาพนั่นแหละค่ะแล้วหนูก็พิมพ์ข้อความใส่เหมือนที่พิมพ์ชื่ออะค่ะงงไหมว้าวตอนนี้พุทธศิริกรไม่ได้ปิดไมค์นะมีดคือแบบว่าเขียนในนี้เลยใช่ไหมใช่หนูก็พิมพ์ส่งมาก่อนก็ได้หรือว่าสมมติว่าเพื่อนทำเป็นรูปถ่ายรูปมาถ้าหนูมีเครื่องปริ้นหนูก็ปริ้นแล้วเขียนแล้วถ่ายรูปส่งก็ได้ค่ะเพราะว่าต้องหาวิธีไปก่อนนะคะค่ะมาดูกันต่อนะคะเปิดแบบวัดหน้าที่50นะคะกิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมที่ 2.4 นะคะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการดูป้ายประชาสัมพันธ์นี้แล้วพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะคะแต่เนื่องจากเราเนี่ยยังเรียนออนไลน์อยู่นะคะครูก็จะให้นักเรียนเขียนมาแทนนะคะมาดูรูปช่วยกันแยกช่วยกันลดหมดปัญหาขยะกรุงเทพมหานครแยกขยะกันอย่างไรก็จะมีรูปนะคะขยะเศษอาหารก็จะไปถังขยะเศษอาหารขยะยังใช้ได้นะคะจะเป็นโลหะกระดาษพลาสติกแก้วแล้วก็ขยะเป็นพิษนะคะก็จะอยู่ในถังขยะที่เป็นพิษนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะนักเรียนก็สามารถเขียนลงไปได้เลยเราไปดูไปพร้อมกันนะคะเรื่องที่นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้แก่เรื่องแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยมีรายละเอียดดังนี้การป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะต้องอาศัยกระบวนการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปแล้วเราสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้โดยใช้แนวคิด 3R ดังนี้นะคะ R1 นะคะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นเช่นการใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเป็นต้น R2 Reuse นะคะเป็นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่เช่นถุงพลาสติกที่ใช้แล้วก็เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่งแล้วนำมาเป็นถุงขยะในบ้าน R3 นะคะRecycle นะคะเป็นการนำขยะที่สามารถกลับใช้ใหม่ได้นะคะมาแปรรูปนะคะโดยกรรมวิธีต่างๆเช่นการนำแก้วแตกนะคะมาหลอมผลิตเป็นแก้วหรือกระจกใหม่การนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำรองเท้าเป็นต้นนะคะไม่ครับค่ะคือให้ copy เลยได้ใช่ไหมcopy เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็ใช้รูปนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็เรามาศึกษากันร่วมกันนะคะก็ตามได้เลยค่ะแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูสอนเพื่อนอีกห้องนึงเสร็จน่าจะไม่เกินเที่ยงเดี๋ยวครูจะเพิ่มอัลบั้มให้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะชิวอีกมาครับสตางค์ทิตินันพุทธทัชพลมาครับอากิระทัชพลมาไหมพุทธทัชพลมาอากิระค่ะมาครับ
ชมพู่กัญญาพักมาค่ะตอนนี้ขาดสตางค์ทิตินันคนเดียวนะคะวันนี้โอเควันนี้เรามีแบบวัดนะคะแบบวัดหน้า50นะคะให้นักเรียนเปิดแล้วก็ทำได้เลยนะคะหลักๆวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการพูดนั่นเองนะคะมีใครมีข้อสอบถามอะไรนะคะเปิดไมค์แล้วถามได้เลยแล้วก็ครูฝากในเรื่องของลายมือด้วยนะคะอยากให้นักเรียนเขียนให้มันอ่านออกอ่านง่ายนะคะโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีโดยประมาณนะคะนักเรียนแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะต้องปล่อยละให้นักเรียนไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขออนุญาตสต็อปแชร์นะเดี๋ยวประมาณช่วงเที่ยงครูจะสร้างอัลบั้มงานนี้ให้ไว้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะงานเก่าที่ยังค้างๆนะคะนักเรียนตามนะคะลงอัลบั้มให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระผูกพันเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะสอบกันแล้วด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีใครมีคำถามมั้ยคะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะคะที่เข้าเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ